ณะนี้ก็ประมาณ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วเล่นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าต้องหาที่ชาร์จแบตก่อนนี่ครับผมเจอที่ชาร์จแบตผมแล้วใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าตอนนี้ยังไม่อยากชาร์จแบตครับอยากจะไปหาอะไรกินกันก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยรอดไหมครับคืนนี้ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนจุดมุ่งหมายแรกของผมก็ชั้นบีลงไปดูสักหน่อยว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมีอะไรกินกันบ้างจะรีบมาแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเราลงมาชั้นใต้ดินดีกว่าไปดูซิตู้หยอดของกินมีหรือเปล่าหิวข้าวมากเลยอ่ะมาชั้นนี้มันจะโล่งๆเลยไม่มีคนเลยชั้นใต้ดินเดี๋ยวผมจะไปหาซื้ออะไรกินน้ำปงน้ำปั่นแม้แต่ร้านน้ำปั่นผมมาถึงก็ยังปิดซะแล้วเลยเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกนู่นนะหาซื้อน้ำกินสักหนึ่งแก้วใช่หิวข้าวมากครับเขาบอกว่าออกประตู8ไปจะมีร้านค้าอยู่1ร้านไหนเอ่ยร้านขายของประตู8นี่ครับโทษครับร้านขายของเขาบอกอยู่ประตู8นั่นคือออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเดินออกไปซ้ายมือเมจิกอ๋อครับขอบคุณครับนี่ไงเมจิกแม่งได้กินข้าวแล้วเว้ยหิวชิบหายก็แม่งกว่าจะเจอร้านครับเขาบอกประตู8ข้างนอกแต่ว่าร้านเนี่ยมันอยู่ข้างนอกครับเมื่อกี้ไปถามร้านขายน้ำตรงชั้นใต้ดินมาหาอะไรร้องท้องก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปข้างในกันไปนั่งนอนดูหนังดีกว่าเออนี่หาของกินก่อนกินอะไรดีเนาะได้ของกินครับนี่ไส้กรอกไส้กรอก49บาทครับไส้กรอกน่าจะพออยู่ท้องได้ว่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินดีกว่าข้างนอกนี่ร้อนมากเดี๋ยวผมต้องเข้าไปข้างในนะหาที่นั่งกินข้างนอกนี่ไม่ไหวครับร้อนเหลือเกินตอนนี้ก็ลงจากชั้น1เดี๋ยวลงไปชั้น B ดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นเก้าอี้ที่มันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมีคนเราไปนั่งกินตรงนั้นดีกว่านะนี่ครับคุณผู้ชมได้ที่นั่งแล้วหาที่นั่งกินก่อนดีกว่านะหาที่นั่งกินก่อนดีกว่าได้กรอบประทังชีวิตใครมาถึงสุวรรณภูมิตอนดึกๆหาของกินไม่ได้ครับก็ต้องมาที่ประตู8เพื่อที่จะออกไปร้านเมจิกหาซื้ออะไรกินรองท้องกันไปก่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องนะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย